เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการรีไฟแนนซ์บ้านและคอนโดดูเซลเฮียเดียสรุปให้ใครที่ผ่อนบ้านใกล้จะครบ3ปีแล้วต้องเริ่มหาธนาคารที่ใช่สำหรับการรีไฟแนนซ์ได้แล้วนะคะซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการรีไฟแนนซ์ขอแบ่งเป็น3หมวดหมู่เอกสารที่1ก็คือเอกสารส่วนบุคคลก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนสมรสใบหย่าใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสเอกสารที่2คือเอกสารทางการเงินสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานประจำต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนและสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลังส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลังหรือหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆสำเนาทะเบียนการค้าสำเนาบริษัทหลักฐานการเสียภาษีเงินได้รูปถ่ายกิจการสำเนาใบประกอบวิชาชีพส่วนเอกสารที่3ที่จะต้องเตรียมให้ธนาคารคือเอกสารหลักประกันหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้านสำเนาหนังสือขายที่ดินฉบับกรมที่ดินสำเนาโฉนดที่ดินนส3กหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลังและสำเนาสัญญาเงินกู้ไปศึกษาแต่ละธนาคารอย่างละเอียดก่อนยื่นรีไฟแนนซ์กันนะคะ